พยาคาราสิทธิ์ถามว่าคุณแม่สั่งห้ามขับรถอะไรเองไม่ค่ะแต่ตอนนี้ทุกเช้าตอนนี้ไปออกกำลังกายหนูก็ขับเองแต่ว่ามีช่วงนึงตอนที่เรียนค่ะที่ทำงานหนักมากๆทำงานแบบ10วันไม่ใช่7วันแต่ว่าแม่ไม่อยากให้ขับรถเพราะตอนที่หนูขึ้นรถหนูจะหลับค่ะแต่ว่าตอนนี้โตแล้วขับได้แล้วแต่ว่าเขาก็มีแบบว่าเวลาจะไปไหนเงี้ยเขาก็แบบว่าต้องมีเขาไปด้วยตลอดเลยครับเป็นบางที่ค่ะเป็นบางที่ค่ะส่วนมากหนูเป็นคนที่ทำอะไรคนเดียวไม่ได้ไม่ชอบก็ต้องมีใครสักคนไปด้วยอยู่แล้วค่ะแม่ยังเป็นห่วงหนูว่าจะไม่มีวันที่แม่ไม่ห่วงหรือว่าห่วงค่ะเราไปแอนจิ้วกับเพื่อนแม่ได้เราขับรถเองได้ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าพี่หนูอยู่ในเมืองอยู่แล้วค่ะมันก็ไปง่ายจริงเราระวังไงบ้างเราเป็นคนที่แบบว่าชอบง่วงนอนบ่อยๆระวังไงบ้างคือตอนนั้นยังไม่มีใครให้โอกาสขับค่ะมันเลยไม่ได้ขับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็อาจจะได้ก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขับดีนะหนูขับดีค่ะแม่ก็ยังขับรถนานหรือยังหรือแม่ไม่ไว้ใจเราเพราะเรายังแม่ไม่ไว้ใจหนูมากกว่าค่ะเพราะว่าเร็วอะไรหรือเปล่าไม่ขับเร็วหนูขับช้ามากมอเตอร์ไซค์ยังปีนหนูเลยค่ะจริงจริงได้บอกคุณแม่ไหมว่าตอนนี้เราโอเคแล้วกับการขับรถโอเคค่ะโอเคค่ะหนูเคยขับให้แม่นั่งแล้วค่ะแม่โอเคแม่โอเคไหมแม่จำกัดให้อยู่แค่ในกรุงเทพปะคะยายาหนูยังไม่กล้าขับไปไกลกว่านั้นค่ะระหว่างยาย่าขับไปเองกับพี่ณเดชขับให้อันไหนแม่มันไว้ใจกว่ากันยาย่าหนูว่าน่าจะพอๆกันทั้งคู่ค่ะเร็วการพอน่ากลัวไหมไม่นะคะขับดีนะคะขับดีแต่ว่าตามสไตล์ผู้ชายก็จะจุกนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ทีมโอกาสได้นั่งรถพี่ณเดชบ่อยไหมก็ตอนที่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีพี่ณเดชก็เป็นคนขับบ้างนะคะตอนที่แม่ง่วงหรือว่าคนขับรถง่วงอะไรอย่างเงี้ยพี่ณเดชก็จะขับแต่เราเคยมีขับพี่ณเดชนั่งไหมครับไม่เคยค่ะอยากลองสักรอบไม่เอาหนูว่าเขาต้องแบบว่าบงการอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนที่ independent woman ค่ะชอบแบบว่าขับแล้วก็ตัดสินใจเองชอบบงการเหรอค่ะจะมีแฟนเป็นกำลังใจจะมีนักเอกไหมครับมีค่ะมีค่ะท้ายปีนี้ค่ะสิ้นปีนี้สิ้นปีค่ะที่อุดรค่ะติดตามรายละเอียดได้ที่ Instagram ของหนูกับแม่แก้วแต่อันนี้เป็นตั้งอาคารหรืออะไรครับใช่ค่ะสร้างอาคารสำหรับปฏิบัติธรรมค่ะแต่ล่าสุดหนูยาย่าไปวาดรูปให้กับน้องๆใช่ไหมที่ทะเลคือเหมือนพยายามทำบุญทุกปีหรือแบบควงกันทำบุญทุกปีใช่ค่ะทำบุญด้วยกันกับทุกปีค่ะคือจริงๆแม่แก้วเป็นคนชวนค่ะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณที่เขาเป็นสะพานบุญที่ค่อนข้างใหญ่มากๆให้หนูได้ไปด้วยเพราะไม่งั้นหนูก็คงไม่ได้ไปค่ะอันนี้ทริปนี้ก็คือแบบว่าระดมทุนกันขับให้มาช่วยด้วยไหมด้วยค่ะด้วยค่ะก็ที่เราขายFlash Driveกันไปแล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมบริจาคก็สามารถบริจาคได้ในบัญชีค่ะซึ่งหนูจำเบอร์ไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าดูใน Instagram ได้อย่างปีนึงยากกับพี่ณเดชจะมีแบบบุญใหญ่ๆร่วมกันทุกปีเลยคือนี้เป็นความตั้งใจหรือยังไงเหมือนบางทีแม่แก้วได้วัดนึงที่แบบว่าศรัทธาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือแม่แก้วก็จะใจดีชวนเราไปด้วยอันนี้หนูยังไม่ทราบค่ะต้องให้แม่แก้วบอกอีกที